ารังไฟคือเข็มอับยาพิษโอ้โหแค่ชื่อก็สยองแล้วครับพี่นิกปะการังไฟพวกนี้เนี่ยมองเพื่อนๆก็เหมือนปะการังทั่วไปใช่มันน่ากลัวมากเพราะว่ามันแยกไม่ออกไงใช่แล้วเวลาเราไปดำน้ำใครจะมาพิจารณาอยู่อ๋ออันนี้ปะการังสมองโอเคอันนี้แตกต่าง ใช่ไหมแต่ปะการังไม้กับปะการังไฟมันคล้ายกันถูกต้องและจะบอกว่าความร้ายแรงครับพี่นิกโดนจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับแมงกะพรุนไฟเลยนะแต่เพียงแต่ว่าปะการังไฟเนี่ยเขาเคลื่อนที่ไม่ได้เท่านั้นเองนะฮะแต่คุณผู้ชมนี่แหละนะดำน้ำทั้งหลายถ้าไม่รู้นะคุณเผลอเอาเท้าไปโดนปั๊บนั่นคือแบบเหมือนคุณโดนแมงกะพรุนอะถูกต้องถูกต้องเขาบอกว่าลักษณะและก็สีรูปร่างเนี่ยฮะเขาบอกว่ามันจะมีความส่วนปลายมีสีขาวครีมซึ่งจริงๆก็เหมือนกันนะพี่เนกใครจะสังเกตใครจะไปแยกอาหารแต่ที่น่ากลัวอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมอาการหลังจากที่โดนพิษเขาบอกว่าพิษจะคล้ายๆกับแมงกะพรุนไฟค่ะมีความแรงน้อยกว่าแต่โอกาสที่จะถูกพิษของมันน่ะอยู่ในระดับที่น้อยกว่าเพราะว่าเขาจะอยู่ใต้น้ำนอกจากเราจะดำไปแบบลึกมากๆแล้วถึงจะไปโดนนะคะอาการหลังโดนปวดแสบปวดร้อนครับพี่เนกรู้สึกคันเป็นผื่นแดงค่ะเหมือนมีน้ำร้อนลวก อันนี้น่ากลัวมากและแผลกว่าจะหายใช้เวลาหลายวันด้วยใช่มีเพื่อนเราที่โดนแมงกะพรุนใช่ไหมคือแบบกว่าจะหายต้องไปฉีดยาแบบทุกเดือนเนี่ยแล้วฉีดแบบหลายๆเข็มถูกต้องคุณผู้ชมและยิ่งถ้าโดนแบบเนื้อผิวที่มีความอ่อนอันนี้อันตรายมากๆและบางรายถ้าถูกพิษนะคะแล้วก็ไม่ได้โดนรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยอันนี้อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะพี่เนกดังนั้นถ้าไปดำน้ำก็ต้องพกบุ้งทะเลไปด้วยไปทำอะไรคะก็เพื่อปัสไอ้ในสมานแผลไงสมานแผลปฐมพยาบาลเบื้องต้นโอเคนะฮะทีนี้พอพี่นิกพูดมาก็คือดีเลยจะพาไปดูวิธีการบำบัดรักษาเบื้องต้นค่ะพี่นิกเขาบอกว่าเมื่อโดนแล้วนะฮะเราสามารถใช้แอมโมเนียหรือว่าแอลกอฮอล์ในการชะล้างแผลผักบุ้งทะเลบดลงแล้วก็แปะไว้บนปากแผลนะฮะหากแผลที่ถูกเข็มพิษอยู่ในขั้นรุนแรงควรรีบนำส่งโรงพยาบาลค่ะพี่นิกไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ก็ต้องรีบนะพี่ว่าใช่บางทีมาช้าไงรถติดอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะแบบปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนได้วิธีการป้องกันทำยังไงคะใส่ชุดหมีลงไปดำน้ำได้ไหมไม่ได้ก็คือชุดมิดชีทจะช่วยได้นะฮะไม่ใช่ชุดมิดชัยบัญชาใดๆไม่ใช่ชุดมิดชีทเท่านั้นนะฮะระวังอย่าเข้าไปใกล้มากนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปะการังนั้นมีพิษหรือเปล่าหรืออาจจะโดนเกี่ยวเป็นแผลเกิดขึ้นก็ได้ถูกต้องใช่ค่ะเทคแคร์นะคะทุกคน